สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเป็นทุเรียนอายุ4ปีนะครับปีนี้จะติดดอกเก็บผลนะครับสักต้นหนึ่งมีประมาณสัก10ลูกนะครับทุเรียนตัวนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับต้นถือว่าค่อนข้างที่จะสวยทรงพุ่มได้นะครับสวยมาก4ปีถือว่าต้นใหญ่ครับเริ่มมีแขนงออกมาแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอแขนงชุดนี้โตแล้วก็ตัดทิ้งต่อไปจะเป็นทำแขนงดอกนะครับใช้ฮอร์โมนฉีดเร่งดอกก็ได้นะครับหรือจะปล่อยบางทีก็ติดดอกบางทีก็ติดแขนงนะครับมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นของทุเรียนเราด้วยส่วนนี้คิดว่าน่าจะเพิ่งฉีดฮอร์โมนทางใบไปนะครับดูระบบยอดแล้วแทงยอดได้ดียอดนี่แดงเต็มเลยใช่ไหมครับสวยครับทุเรียนแปลงนี้สวยสวยสวนตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นสวนของพ่อเบ่าผมเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งทุกท่านน่าจะจำได้ช่วงที่เป็นเชื้อราลงนะครับช่วงนั้นเป็นเชื้อราลงแล้วก็เป็นไฟท็อปเทอร์ล่าต้นโทรมจากการฉีดยาฆ่าหญ้าด้วยตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับติดหมากติดผลได้นึกว่าจะไม่กลับที่แล้วนึกว่าจะไม่กลับแล้วต้นมันโทรมหนักช่วงนั้นแต่เจ้าของเนี่ยมีวิธีการจัดการระบบสวนเนี่ยดีมากนะครับเก่งมากเลยเป็นคนใต้ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยผมว่าร่วมๆ 10-20 ปีได้นะครับเพิ่งมาทำทุเรียนภาคอีสานของเราแรงนี้น่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก150ต้น150น่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมจะพาเดินดูต้นที่มันไม่สมบูรณ์นะครับนี่ต้นนี้เกิดจากไฟท็อปเทอร์ล่าลงนะครับนี่เปลือกหายไปครึ่งต้นเลยแต่หายแล้วน่าจะโดนยาฆ่าเชื้อนะครับนี่เป็นพวกเมทาแหละเอาเมทามาฉีดพ่นต้นเนี่ยหายนะครับสำหรับไฟท็อปเทอร์ล่าทางที่ดีก็ป้องกันด้วยเชื้อไตโคเดอร์มานะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหากันที่หลายเหตุเราดูแลเราป้องกันไว้ก่อนเลยใช้ไตโคเดอร์มาในการป้องกันไฟท็อปเทอร์ล่านะครับส่วนท่านใดที่ยังสงสัยว่าไตโคเดอร์มาคืออะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆผมนะครับผมมีทำคลิปไว้ดูอยู่แต่ดูแล้วต้นที่โทรมก็น่าจะเกือบ10ต้นได้ครับที่ไม่สามารถติดหมากติดผลได้ผมคิดว่าน่าจะได้ถอนทิ้งน่าจะได้ปลูกใหม่นี่อย่างเช่นต้นนี้เสียหายตั้งแต่ยอดยันระบบรากเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันแต่ต้นนี้ก็ลุ้นนะครับเผื่อรอดแต่รอดก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกเพราะว่ามันเสียหายไปเกือบ 80% แล้วข้อดีของการปลูกทุเรียนในส่วนภาคอีสานก็คือเรายังไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางนะครับคือเราขายกันหน้าสวนเนี่ยก็แทบจะไม่พอกันนะครับ
นี่แหละก็ได้เปรียบและเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งด้วยผมคิดว่ารสชาติของผลผลิตนี้น่าจะอร่อยแน่ๆแหละไม่แพ้จันทร์ไม่แพ้ระยองไม่แพ้ภาคใต้หรอกผมคิดว่านะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังใหม่อยู่ยังไม่มีใครที่ทำได้ผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไม่ได้ทำแบบแปลงใหญ่จริงๆก็มีสัก4สา5ต้นอะไรประมาณนี้ครับ10ต้นบ้างเยอะๆก็ประมาณสัก20ต้นอย่างเงี้ยดูแล้วน่าจะติดดอกเยอะอยู่ดูจากขแหนงแล้วนี่ดูขแหนงออกมาขแหนงออกมาค่อนข้างที่จะเยอะไอ้ขแหนงก็คือช่อขแหนงกับช่อดอกเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับมันคือช่อเดียวกันถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นช่อดอกเราก็ใช้ฮอร์โมนดอกฉีดนะครับไอ้ช่อขแหนงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นช่อดอกหรือใครไม่อยากใช้ฮอร์โมนก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือโซนภาคอีสานของเราเนี่ยทำได้ง่ายมากก็คือการน็อกน้ำก็คือการงดน้ำนั่นเองแต่ก็ต้องหลังฝนครับหลังฝนตรงนี้ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมสวนก็เจ้าของสวนก็ยินดีนะครับเจ้าของสวนยินดีสวนพ่อเบานะครับอยู่ที่บ้านโน้นม่วงครับจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ดูต้นถือว่าต้นขยายได้สวยมากนะครับอายุ4ปีดูลายตามลำต้นสวยมากเลยลายแตกอย่างนี้เป็นการบ่งบอกว่าต้นเขาขยายนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่โรคไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการบอกว่าต้นเขาเนี่ยมีการขยายตัวนะครับที่เป็นลายแตกแบบนี้ถ้าเกิดท่านเห็นนี่จงภูมิใจจงดีใจไว้เลยนะครับว่าต้นเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับโอเคครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเข้ามาถ่ายตอนที่เขาติดดอกให้ดูนะครับติดดอกติดผลวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีโอกาสไว้พบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ